เมื่ออาทิตย์ที่แล้วค่ะดิฉันได้อ่านโพสต์ของคุณก้องห้วยไร่โพสต์เขียนความรันทดใจของการเกิดเป็นลูกอีสานมีประโยคหนึ่งที่ดิฉันสะกิดใจมากๆคุณก้องพูดว่าถิ่นกำเนิดมันมามีอิทธิพลในการใช้ชีวิตได้มากขนาดนี้เลยเหรอตัวดิฉันเองก็เป็นลูกอีสานเหมือนกันค่ะเพราะว่าเกิดที่จังหวัดอุดรธานีแต่จะไม่ได้เติบโตที่นี่ก็ต้องบอกว่าถิ่นกำเนิดไม่ใช่แค่มีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตแต่ยังมีอิทธิพลต่อการกระต่อชะตาชีวิตของคนอีสานอีกด้วยเพราะถ้าคุณเกิดในอีสานคุณมีโอกาส1 ใน 10ที่จะเป็นทารกที่น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์เพราะว่าแม่ได้รับสารอาหารไม่เพียงพอถ้าคุณเติบโตมาเป็นเด็กในระดับชั้นป .1 คุณมีโอกาสที่จะมี IQ เฉลี่ยต่ำกว่ามาตรฐานแล้วก็ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของทั้งประเทศพอคุณเรียนจบชั้นม .3 คุณจะมีโอกาสเพียงแค่เกือบ1 ใน 4ที่จะได้เรียนต่อในระดับชั้นม.ปลายหรือว่าระดับอาชีวะในขณะที่เด็กในกรุงเทพมีโอกาสที่จะได้เรียนม.ปลายแทบทุกคนถ้าคุณยังใช้แรงงานอยู่ในภาคอีสานมีโอกาส 80% ที่คุณจะเป็นแรงงานนอกระบบไม่ได้อยู่ในประกันสังคมไม่มีสวัสดิการรองรับไม่มีบำนาญในขณะที่แรงงานในกรุงเทพมีเพียงแค่ 20% ที่เป็นแรงงานนอกระบบอะไรที่มันทำให้ถิ่นกำเนิดกลายมาเป็นปัจจัยที่กำหนดชะตาชีวิตเราได้ขนาดนี้ทั้งที่สิ่งที่ฉันพูดถึงมาเนี่ยแต่ละเรื่องเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องพื้นฐานที่ไม่ว่ารัฐบาลไหนก็ตามควรที่จะวางอิฐก้อนแรกให้ทุกคนอย่างเท่าเทียมกันแต่บางคนก็อาจจะบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องว่าเกิดที่ไหนหรอกแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ว่ารายได้เป็นยังไงมากกว่าก็เพราะเขาจนไงล่ะก็เลยต้องมีชะตากรรมแบบนี้แต่ก็เพราะว่าเกิดในอีสานนี่แหละค่ะถึงได้จนถึงได้อยู่ในวังวนของความยากจนรายได้ต่อหัวของภาคอีสานต่ำกว่ารายได้ต่อหัวในกรุงเทพและปริมณฑลถึง5 เท่าและความแตกต่างนี้ก็คงเส้นคงวามาโดยตลอด10 ปีไม่มีความเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นที่ภาคอีสานมีรายได้ต่อหัวที่ต่ำก็เป็นเพราะยังพึ่งพาภาคเกษตรอยู่ในขณะที่ทั้งประเทศเดินหน้าสู่อุตสาหกรรมแล้วก็บริการงานดีๆในอีสานก็เลยไม่ค่อยจะมีถ้าจะมีงานที่เงินเดือน 30,000 บาทขึ้นไปก็ต้องรับราชการแค่เท่านั้นคนอีสานก็เลยต้องกลายเป็นแรงงานพลัดถิ่นหางานทำไปทุกภูมิภาคในประเทศรวมไปถึงในต่างประเทศด้วยส่วนคนที่ยังอยู่ก็คือคนที่ยังต้องหากินทำกินอยู่บนพื้นแผ่นดินที่เคลื่อนย้ายไปไหนไม่ได้นั่นก็คือเกษตรกร60% ของแรงงานอีสานค่ะเป็นเกษตรกรที่น่าเศร้าก็คือพวกเขามีรายได้ต่ำแล้วก็มีความไม่แน่นอนสูงที่มีความไม่แน่นอนสูงก็เพราะว่าพื้นที่ชลประทานในภาคอีสานนั้นมีน้อยมากทำให้การเกษตรในภาคอีสานต้องพึ่งพาน้ำฝนเป็นหลักต้องพึ่งฟ้าพึ่งฝนถ้าปีไหนน้ำหลายก็จะมีเงินแต่ถ้าปีไหนน้ำแรงก็จะมีนี่อย่างปีนี้น้ำหลายก็จะมีนี่นะแล้วก็ยิ่งจนลงไปอีกแต่คนก็อาจจะบอกว่าที่พื้นที่ชลประทานมันน้อยแค่นี้เนี่ยก็เป็นเพราะว่าภาคอีสานมันแผ่นดินแห้งแล้งก็เลยไม่มีโครงการจากชลประทานลงมาทำให้ซึ่งนั่นก็ไม่จริงกรมชลประทานบอกกับเราว่าภาคอีสานมีพื้นที่ศักยภาพที่จะทำระบบชลประทานสูงถึง27 ล้านไร่แต่ตั้งแต่มีกรมชลประทานมาจนถึงทุกวันนี้เพิ่งทำไปได้แค่8 ล้านไร่ทั้งที่ภาคอีสานมีพื้นที่ศักยภาพมากมายมีเกษตรกรที่ยังรอน้ำอยู่มากขนาดนี้แต่ภาคอีสานกลับเป็นภาคที่ได้รับงบประมาณสำหรับชลประทานน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับพื้นที่การเกษตรถ้าเทียบกับภาคกลางแล้วต่ำกว่าภาคอีสานภาคอีสานต่ำกว่าถึง3 เท่าด้วยกันเมื่อต้องพึ่งพาน้ำจากฝนเมื่อต้องปลูกพืชผลที่กำหนดราคาเองไม่ได้ยิ่งทำก็ยิ่งขาดทุนสุดท้ายคนอีสานก็เลยอยู่ในภาวะหนี้ท่วมหัวแล้วก็ท่วมสูงกว่าภูมิภาคอื่นๆทั่วประเทศขอแสดงความยินดีนะคะถึงแม้ว่ารายได้ของคุณจะต่ำที่สุดแต่ว่าหนี้ของคุณสูงที่สุดในประเทศค่ะแต่ละบ้านมีหนี้
กือบ 200,000 บาทแล้วก็ยังเพิ่มขึ้นสูงที่สุดด้วยในระยะเวลา10ปีเพิ่มขึ้นถึง 50% หนี้ครัวเรือนที่ทุกคนเป็นกังวลกันถ้าเป็นภูมิภาคอื่นๆเขาก็เป็นหนี้สำหรับการจับจ่ายใช้สอยซื้อบ้านซื้อรถแต่ว่าหนี้ของคนอีสานเป็นหนี้ภาคเกษตรเป็นหลักแถมยังจะไม่มีกำลังที่จะจ่ายไหวด้วยถ้าคุณเดินสำรวจบ้านไหนมีหนี้ให้นับได้เลยทุกๆ6หลังจะมี1หลังที่ไม่มีกำลังจ่ายหนี้ถ้ายิ่งเป็นที่สุรินทร์หรือว่าศรีสะเกษก็ยิ่งหนักอีกหนักกว่านี้อีกก็คือทุกๆ3หลังจะมี1หลังที่ไม่มีปัญญาจะจ่ายหนี้ได้แล้วที่คนอีสานเป็นหนี้เราเห็นแล้วว่ามันไม่ใช่เรื่องของส่วนบุคคลไม่ใช่เรื่องของคนใดวินัยไม่ใช่เรื่องของคนที่ไม่รู้จักพอเพียงแต่เป็นปัญหาในเชิงโครงสร้างที่คนอีสานมีหนี้ไม่ใช่ว่าไม่มีศักยภาพเขามีศักยภาพปรับตัวเก่งแต่ก็ถูกรังแกโดยนโยบายรัฐอยู่ล่ำไปที่ชอบมาสั่งให้ปลูกนั่นปลูกนี่มีอยู่ครั้งหนึ่งแนะนำให้ปลูกอ้อยให้เปลี่ยนจากปลูกข้าวมาเป็นปลูกอ้อยโดยให้ไร่ละ 2-3,000 บาทเพียงเพราะว่าจะต้องเอาใจนายทุนเพราะว่าตอนนั้นเพิ่งแจกใบอนุญาตรวดเดียว39ใบเปิดโรงงานใหม่แล้วก็ขยายโรงงานน้ำตาลแต่ออกมาได้แป๊บเดียวก็บทขยี้นโยบายนี้ด้วยมือของตัวเองโดยการออกมาตรา44ยกกองทุนอ้อยและน้ำตาลราคาอ้อยที่เคยสูงถึงตันละพันก็ตกลงมาเหลือแค่ 7-800 บาทเท่ากับว่าหลอกชาวนาให้มาทำอ้อยเพียงเพื่อว่าจะเอาใจนายทุนโรงงานน้ำตาลนโยบายที่น่าจะสร้างความคับแค้นใจให้กับคนอีสานมากที่สุดก็คือนโยบายทวงคืนผืนป่าปัญหาป่าทับคนคนทับป่ายังแก้ปัญหาคาราคาซังไม่จบก็ออกนโยบายที่จะทวงคืนผืนป่า8ปีที่ผ่านมาชาวบ้านถูกยัดเยียดคดีไปกว่า 50,000 คดีประชาชนเกือบ 12,000 รายต้องถูกจับกุมคุมขังยึดที่ดินไป 850,000 ไร่แต่ทวงคืนไปแล้วพื้นที่ป่าก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่กลับสร้างบาดแผลและคราบน้ำตาไว้ในใจของชาวอีสานแล้วก็ทุกภูมิภาคอื่นทั่วโลกทั่วประเทศที่เผชิญชะตากรรมเดียวกันเรื่องสุดท้ายคือความท้าทายที่จะเกิดขึ้นของสังคมผู้สูงอายุและแน่นอนว่าเกษตรกรในภาคอีสานเป็นภาคที่มีเกษตรกรอายุเฉลี่ยสูงที่สุดอยู่ในวัยใกล้เกษียณทั้งนั้นอยู่ราว59ปีโดยเฉพาะในร้อยเอ็ดสารคามแล้วก็ขอนแก่นเกษตรกรที่อยู่ในวัยเกษียณแล้วแทนที่จะได้ใช้ช่วงเวลาบั้นปลายชีวิตในการพักผ่อนก็กลับยังต้องทำนาต่อเพียงเพราะว่านี่มันยังค้ำคออยู่ชาวนาอายุ80ปีก็ยังคงต้องทำนาอยู่เพียงเพราะว่ามีหนี้อยู่อีกเป็นแสนบางส่วนก็อยากจะเลิกแต่ก็เลิกไม่ได้เพราะมันไม่ได้มีสวัสดิการอะไรรองรับถ้าเลิกก็กลัวว่าจะอดตายเพราะว่าสิ่งที่รัฐกิจยื่นให้ก็มีแค่เศษเบี้ยแค่เดือนละ600บาทเพียงเพราะว่าแค่เกิดในภาคอีสานจึงต้องถูกคำสาปของการห้ามพัฒนาที่กำหนดให้เราไม่มีโอกาสไม่มีรายได้ตกอยู่ในบ่วงของหนี้สินต้องทำงานไปจนแก่เท่าแล้วเราจะสามารถหลุดพ้นจากวงจรชีวิตที่ถิ่นกำเนิดมาเป็นตัวกำหนดชะตาชีวิตของเราแบบนี้ด้วยนโยบายแบบไหนกันคะครับเราหลุดพ้นจากคำสาปของการพัฒนาได้แน่นอนครับด้วยแนวทางอีสานสองเท่าครับอีสาน2เท่าคือเส้นทางการพัฒนาที่เราจะขีดเองเส้นทางที่เราจะยกระดับรายได้เฉลี่ยต่อหัวของภาคอีสานให้เพิ่มขึ้นเป็น2เท่าภายในเวลา10ปีหรือภายในปี2575ก่อนอื่นทำไมเราถึงต้องมีแนวทางอีสาน2เท่าครับเพราะตลอดระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาอัตราการขยายตัวของภาคอีสานเราจะเห็นได้เลยว่ามีการชะลอตัวอัตราการขยายตัวช้ามากเมื่อเป็นอย่างนี้ศักยภาพของอีสานจึงถูกทิ้งไว้เบื้องหลังครับภาคอีสานมีสัดส่วนของการ
พัฒนาสัดส่วนของรายได้เฉลี่ยต่อหัวเป็นเพียง1ใน3ของรายได้เฉลี่ยต่อหัวของผู้คนทั้งประเทศมาเป็นเวลานานแล้วแล้วตลอด10ปีก็เป็นอยู่เหมือนเดิมนะครับเราอาจจะเรียกได้เลยว่านี่คือทศวรรษแห่งการเสียโอกาสและถ้ายังเป็นอย่างนี้ต่อไปสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือหลังจากปี2566อีสานจะเป็นภาคเดียวในประเทศไทยที่ยังมีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์เศรษฐกิจรายได้ปานกลางค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเผชิญอยู่ถ้าเราปล่อยให้เป็นต่อไปเราก็จะอยู่ในลักษณะแบบนี้ซึ่งเราคิดว่านี่ไม่ใช่เส้นทางที่จะทำให้ภาคอีสานพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพเพราะฉะนั้นเราจึงเสนอแนวทางใหม่นะครับอีสาน2เท่าเส้นทางใหม่ที่เราเรียกว่าเส้นก้าวไกลภายใต้เส้นก้าวไกลนี้ในปี2575ครับเราจะมีรายได้เฉลี่ยต่อหัว 180,000 กว่าบาทนะครับซึ่งนั่นเท่ากับ2เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อหัวเมื่อปีที่แล้วนี่คือสิ่งที่มีความเป็นไปได้ถามว่าเราจะทำให้มันเป็นไปได้ได้อย่างไรคำตอบก็คือเราต้องวิเคราะห์สิ่งที่เราเรียกว่าสถานการณ์เศรษฐกิจของภาคอีสานความสำคัญของเศรษฐกิจของทุกสาขาในภาคอีสานผมขอย้ำคำว่าทุกสาขาในภาคอีสานนะครับเพราะว่าเราต้องการเครื่องจักรขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมทุกตัวที่จะขับเคลื่อนให้ภาคอีสานโตไวโตได้และก็โตแบบยั่งยืนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยมาวิเคราะห์กันและเมื่อเรามีการวิเคราะห์ระหว่างสัดส่วนที่เราเรียกว่าสัดส่วนความสำคัญในแกนนอนและอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในแกนตั้งเราก็พบว่าเครื่องจักรเศรษฐกิจในภาคอีสานนั้นมีอยู่ด้วยกัน4ลักษณะนะครับลักษณะแรกเราเรียกว่าเป็นเครื่องจักรที่มีความสำคัญมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกษตรไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการค้าส่งค้าปลีกแต่เครื่องจักร4เครื่องนี้มีปัญหาครับการเติบโตช้ามากเมื่อสักครู่หมายได้พูดเรื่องเกษตรไปแล้วเราเจอปัญหาไม่ว่าจะเป็นความไม่มั่นคงในที่ดินทำกินปัญหาเรื่องน้ำขาดแคลนน้ำท่วมปัญหาเรื่องราคาผลผลิตตกต่ำไม่แน่นอนและปัญหาเรื่องหนี้สินการเกษตรถ้าเราจะแก้ภาคเกษตรเราก็ต้องแก้4ปัญหานี้ให้มีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับส่วนภาคอุตสาหกรรมนั้นเราก็จะต้องมาต่อยอดมูลค่าของภาคเกษตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมทางด้านอาหารและเครื่องดื่มนะครับอุตสาหกรรมทางด้านสมุนไพรและสุขภาพอุตสาหกรรมทางด้านเศรษฐกิจชีวภาพและก็อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนายานพาหนะไฟฟ้าในการพัฒนาอุตสาหกรรมของภาคอีสานนั้นเราไม่ได้มองเพียงแต่การตอบโจทย์ตลาดภายในภาคอีสานหรือแม้กระทั่งภายในประเทศไทยนะครับภาคอีสานมีศักยภาพที่จะตอบโจทย์ของประเทศอื่นๆในลุ่มน้ำโขงด้วยเพราะฉะนั้นศักยภาพในด้านอุตสาหกรรมนั้นเป็นไปได้มากในด้านค้าส่งค้าปลีกครับมีศักยภาพมากเช่นกันดูจากอัตราการขยายตัวอาจจะเห็นว่าอยู่ในระดับที่สูงแต่เรากำลังเผชิญปัญหาการเข้ามาของยักษ์ใหญ่นะครับในวงการค้าส่งค้าปลีกเพราะฉะนั้นค้าส่งค้าปลีกที่เป็นรายย่อยกำลังที่จะสูญเสียตลาดสูญเสียส่วนแบ่งไปเพราะฉะนั้นเราต้องทำให้ค้าส่งค้าปลีกนั้นของรายย่อยนั้นมีความเข้มแข็งสามารถรับมือกับการเข้ามาของรายใหญ่ได้ในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะเอื้อโอกาสให้กับพี่น้องในชุมชนนะครับสุดท้ายที่ผมจะพูดถึงในสไลด์นี้คือการศึกษาครับการศึกษาเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากสำหรับการเตรียมคนของเราให้พร้อมที่จะรับมือกับความท้าทายของอนาคตแต่การศึกษาในภาคอีสานอย่างที่เราเห็นที่คุณหมายได้โชว์ให้เราดูได้รับการลงทุนน้อยกว่าที่ควรเพราะฉะนั้นเราจะต้องยกระดับเรื่องการศึกษาของเราให้มีความทั่วถึงเท่าเทียมหลากหลายนะครับและมีคุณภาพที่ทัดเทียมกันและนี่ก็คือ4เครื่องจักรแรกนะครับที่ผมจะพูดถึงเครื่องจักรต่อไปเราอาจจะเรียกเครื่องจักรนี้ว่าดาวรุ่งครับไม่ว่าจะเป็นภาคการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของศิลปะบันเทิงที่เราเรียกกันว่าซอฟต์พาวเวอร์เ
ภาคอีสานนี่มีพลังในเรื่องนี้มากเลยเรื่องท่องเที่ยวเนี่ยผมเพิ่งไปได้พักอยู่กับพี่น้องที่สีชมพูนะครับทั้งสองอันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภัตตาคารท่องเที่ยวหรือว่าศิลปะเนี่ยสิ่งที่มันน่าสนใจที่สุดก็คือการขับเคลื่อนด้วยคนรุ่นใหม่เพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถรักษาเครื่องจักรเหล่านี้ให้เติบโตต่อไปด้วยอัตราเดิมนะครับและขยายเพิ่มเติมเรื่องความสำคัญมากขึ้นสิ่งที่เราจะได้ก็คืออะไรครับงานและอาชีพของคนรุ่นใหม่ในภาคอีสานนะครับเช่นเดียวกันกับเรื่องของไฟฟ้าหรือพลังงานไฟฟ้าที่พูดนี้ไม่ได้หมายถึงโรงไฟฟ้าใหญ่ๆแบบเดิมนะครับแต่หมายถึงโรงไฟฟ้าที่ลูกหลานเราเนี่ยเป็นผู้ประกอบการได้ไม่ว่าจะเป็นโซลาร์เซลล์ไม่ว่าจะเป็นแก๊สชีวภาพนี่คือดาวรุ่งนะครับตัวที่3ที่ผมจะพูดถึงก็คือตัวที่จะเข้ามาสนับสนุนครับการพัฒนาของ2 ส่วนแรกแก้ไขปัญหากลุ่มที่มีความสำคัญแต่เติบโตช้าช่วยทำให้กลุ่มดาวรุ่งยังเติบโตต่อไปและขยายความสำคัญเพิ่มขึ้นกลุ่มเหล่านี้มีอะไรบ้างครับมันมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการโทรคมนาคมท่านคงทราบดีว่าอัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตในภาคอีสานนั้นยังมีไม่ถึงครึ่งหนึ่งนะครับเราต้องขยายสิ่งเหล่านี้นะครับประปาสุขาภิบาลในอีสานตอนนี้เรามีระบบประปาเข้าถึงได้เพียง1ใน6ของครัวเรือนในภาคอีสานเท่านั้นนะครับและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะเน้นก็คือเรื่องสุขภาพและบริการทางสังคมนะครับสุขภาพและบริการทางสังคมเนี่ยสำคัญมากเลยสำหรับคุณภาพชีวิตของตัวเราของลูกเราและที่สำคัญมากๆก็คือของพ่อแม่หรือญาติผู้ใหญ่ของเราเพราะฉะนั้นการพัฒนาเรื่องสุขภาพและบริการทางสังคมเนี่ยมันจะตอบโจทย์คุณภาพชีวิตของเราไปคู่กันกับการที่จะสร้างงานครับทั้งภาคอีสานถ้าเรามีระบบสุขภาพและบริการสังคมที่ดีมีระบบสวัสดิการที่ดีเราจะสร้างงานได้มากกว่า700,000คนนะครับโทษครับ70,000คนนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นศักยภาพที่ยิ่งใหญ่มากสุดท้ายก็คือช้างนั่นแหละนะครับที่เราจะต้องปลุกช้างนะครับให้มาทำงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเพราะมันคือส่วนบริการพื้นฐานไม่ใช่เครื่องจักรหลักแต่ต้องช่วยนะฮะและอย่างน้อยที่สุดต้องอย่าเป็นอุปสรรคนะครับเรายังต้องมีภาคอสังหาริมทรัพย์ภาคการก่อสร้างที่จะสร้างบ้านเพื่อตอบโจทย์คนทุกคนในภาคอีสานพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อตอบโจทย์คนทุกคนในภาคอีสานและทั้งหมดนี้นะครับเรากำหนดขึ้นมาเป็นเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจของภาคอีสานซึ่งหากเราทำได้ตามนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออีสาน2เท่าระดับรายได้การของระดับรายได้เฉลี่ยของภาคอีสานจะเพิ่มขึ้น2เท่าในระยะเวลา10ปีนะครับและอีสานจะก้าวเข้าไปเป็นเศรษฐกิจรายได้ปานกลางค่อนข้างสูงภายในระยะเวลาเพียง5ปีนับจากนี้นะครับแต่ทั้งหมดนี้จะยังไม่เกิดขึ้นนะครับทั้งหมดนี้จะยังไม่สามารถทำให้สำเร็จผลได้ถ้าเราไม่มีการกระจายอำนาจครับการกระจายอำนาจเนี่ยจะเป็นตัวตอบโจทย์สำคัญไม่ว่าจะเป็นประเด็นในเรื่องการเกษตรอย่างเช่นที่เราได้คุยไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำเรื่องที่นาเรื่องหนี้นะครับหรือเรื่องตลาดเราจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับท้องถิ่นในการที่จะเข้ามาช่วยเหลือในการที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาของพี่น้องในแต่ละท้องถิ่นเพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องกลับหัวช้างนะครับจากที่รัฐรวมศูนย์อยู่ที่ส่วนกลางมาเป็นอำนาจและงบประมาณที่อยู่ที่ท้องถิ่นเพราะฉะนั้นพรรคก้าวไกลจึงมีข้อเสนอที่จะเปลี่ยนระบบงบประมาณให้เป็นระบบงบประมาณที่เอื้อต่อการกระจายอำนาจร้อยละ20ที่เราได้อยู่ทุกวันนี้จากรายได้ของรัฐนะครับจะต้องเปลี่ยนไปเป็นร้อยละ40ภายในเวลา5ปีนับจากนี้เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมากและส่วนสุดท้ายที่มีความสำคัญไม่แพ้กันนั่นก็คือระบบสวัสดิการทั่วหน้าครับไม่ว่าเราจะก้าวไปข้างหน้าอย่างไรก็ตามไม่ว่าเราจะมีกองกลางมีระบบงบประมาณที่ดีอย่างไรก็ตามสุดท้ายทุกสิ่งทุกอย่างมีความผันผวนได้ไม่ว่าจะเป็นระดับประเทศระดับภาคหรือระดับชีวิตของคนแต่ละคนเพราะฉะนั้นสวัสดิการทั่วหน้าคือสิ่งที่จะเป็นหลักประกันให้ทุกๆคนมั่นใจได้ว่าอย่างน้อยที่สุดเขาจะเดินไปพร้อมๆกับคนอื่นได้พ
พรรคก้าวไกลจึงมีการเสนอระบบสวัสดิการทั่วหน้าตั้งแต่เด็กเล็กเด็กโตและผู้สูงอายุรวมถึงแรงงานนอกระบบย้ำว่าเป็นสวัสดิการทั่วหน้าและถ้าเป็นไปตามข้อเสนอนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความยากจนจะลดลงภายในระยะเวลา5ปีความยากจนจะลดลงเหลือเพียงประมาณ 2% เท่านั้นถ้าทั้ง3สิ่งนี้มารวมกัน3สิ่งนี้มารวมกันแนวทางอีสาน2เท่าระบบงบประมาณที่กลับหัวมาสู่ท้องถิ่นและระบบสวัสดิการที่ทั่วหน้าเพื่อรองรับความผันผวนในชีวิตของคนทุกคน3สิ่งนี้จะทำให้อีสานพัฒนาไปยกระดับรายได้เท่าเทียมกับภาคอื่นๆคนจนจะลดลงและหมดไปในภาคอีสานเพราะฉะนั้นนี่คือแนวทางที่ในเพลงเขาบอกว่าเส้นทางที่เราขีดเองนี่คือเส้นทางที่เราจะขีดค่าคำสาปการพัฒนาในภาคอีสานให้หมดไปและเส้นทางนี้คือเส้นทางที่จะพาเราเท่าเทียมกันอย่างแท้จริงขอบพระคุณครับ